สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับพานิเกเล่ผมยังต่อไม่เสร็จเลยนะของใหม่มาอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของพานิเกเล่นะครับสังเกตดูสีถ้าเกิดเราไม่ทำมันจะเป็นสีอย่างนี้นะเนี่ยสีพลาสติกเลยโอ้ยหล่นนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงโชคเนี่ยดูสีนะครับเนี่ยนะมันก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยแต่ก็ทำได้ก็น่าจะ 50% นะเขาเรียกว่า 50 ไหมล้อข้างเดียวนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดก็ได้ประมาณนี้แล้วนะนะครับทำสีก็โทนสีมันไม่เหมือนหรอกนะเนื่องจากวัตถุดิบแถวบ้านเนี่ยมันบางทีมันก็หายากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่าพานิเกเล่นะครับยังทำไม่เสร็จเลย 50% วันนี้มีของใหม่มาอีกแล้วอ่ะขอเคลียร์สถานที่แป๊บนึงนะครับตัวใหม่นั่นก็คือนี่ใครอ่านชื่อออกบ้างเป็นดูคตินะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะสเกล1:12นะครับเป็นของทามิยานะดูตรงนี้ตัวนี้นี่ชื่อรุ่นผมก็ต้องไปค้นหาใน Google เนื่องจากผมไม่ค่อยคุ้นชื่ออะไรประมาณนี้นะมันเป็นสัญชาติอิตาลีใช่ไหมเขาบอกว่ามันอ่านว่าดูคติเดสโมซีดีซี่นะครับแหมไม่รู้ออกเสียงเป็นยังไงอะเดสโมซีดีซี่นะหน้าตารูปลักษณ์ดูคตินี้มันชอบสีแดงจริงๆนะนี่นะครับกล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็มีลายเส้นจากดูคตินะครับลายตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเปิดตัวอะไรช่วงไหนนะครับอันนั้นเพื่อนๆที่รู้ก็เข้ามาคอมเมนต์นะก็จะมีลักษณะของขาตั้งสวยมากนะผมเรียกขาตั้งถูกไปไหมมิชลินแล้วก็มีลายของดูคตินะครับเดสโมซีโดดิซี่โอ้อ่านยากจริงๆมาดูกล่องกันเลยดีกว่าด้านข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดนะโอ้โหโอ้ยอ่ะเปิดฝาไปเลยแล้วกันนี่ด้านข้างก็จะเป็นแปลนบอกโครงอะไรยังไงแบบนี้นะครับอ่ะมาอันบ็อกกล่องให้ดูกันก่อนนะยังไม่ได้ประกอบนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บผมก็เห็นดีคอกันเลยโอ้โหดีคอยับนะครับขอบอกเลยว่าติดกันยับแน่นอนแต่ดีคอชนิดน้ำนะครับดูยังไงก็ดูพื้นเนี่ยมันเป็นสีฟ้ากับน้ำเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีดีคอชนิดขูดแล้วนะสมัยตอนเล่นกันดับใหม่ๆมันจะมีดีคอที่แบบขูดใช่ไหมครับเอาไปแปะแล้วก็เอาดินสอเอาเหรียญบาทขูดอะไรแบบนั้นนะนี่เป็นรุ่นใหม่เป็นดีคอน้ำก็จะมีเป็นพาเนลเป็นคู่มือนะครับโอ้โหมีเก็บทุกภาษานะก็มีญี่ปุ่นกับอังกฤษมาตรฐานนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับใครอยากต่อก็ต้องอยากอ่านประวัติอะไรตรงนี้ก็ดูได้เลยอันนี้น่าจะเป็นคู่มือของการประกอบนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดเกรดสีที่ต้องใช้เป็นทามิยาเบอร์ไหนนะครับใครไม่มีก็หาใกล้เคียงตามความชอบนะวิธีประกอบเช่นเคยงานทามิยามันไม่ใช่เป็นลักษณะรูเดือยเข้าสอดใส่แล้วก็จะเหมือนกันพลานะเป็นวางแนบนะครับต้องใช้กาวละลายพลาสติกนะครับเป็นกาวพวกกาวร้อนอะไรไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวสัดส่วนมันจะคลาดเคลื่อนนะครับขอบอกเลยหลังจากต่อไอ้พานิเกเล่มาน่ะยับครับทำยากพอสมควรนะนี่ก็เป็นคู่มือแรกนะส่วนคู่มืออันที่2นี่น่าจะเป็นใบติดนะครับใบติดแผ่นดีคอก็ติดประมาณตั้งแต่นัมเบอร์1จนถึงเท่าไหร่อ่ะขอดูก่อนปึ๊บปึ๊บน่าจะ30กว่า47โอ้โหยับขอบอกติดยับเลยอ่ะขอเลื่อนถาดเค้กนะนี่ครับให้ดูลักษณะของเกรดพลาสติกนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราไม่ทำสีนะคุณก็จะเห็นมันเป็นรอยร่องรอยของการฉีดนะซึ่งมันผิวมันเรียบแน่นอนนะครับแต่มันก็จะมีรอยสำหรับการฉีดพลาสติกให้เห็นเป็นรอยเล้าๆแบบนี้มันเลยต้องทำสีนะครับแล้วก็สีถ้าเกิดเราต่อดิบงานพวกนี้ต่อดิบเนี่ยมูลค่าตกแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่สวยนั่นเองเอาชิ้นส่วนร่วงบางส่วนนี้ให้ดูส่วนที่เป็นของเครื่องนะครับโอ้ดูดิมันมีรูเดือยแบบนี้ก็จริงนะแต่มันไม่ใช่ว่าสอดไปปุ๊บแล้วก็แน่นสนิทนะ ถ้าเกิดใครต่อทามิยาจะรู้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่เป็นพาร์ทสีดำก็จะเป็นช่วงล้อนะครับสีมันก็ถามว่ามันต้องทำไปมันก็ต้องทำเพราะว่าเราตัดออกมามันจะเห็นเกรดพลาสติกนะครับแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของเบาะนะสังเกตว่ามันก็จะมีรอยของการฉีดพลาสติกนะครับมันจำเป็นมากที่จะต้องทำสีงานทามิยานี่ควรจะเป็นงานสเกลของคนที่ต่อกันดั้มในประมาณสัก 4-5 ตัวแล้วอ่ะค่อยมาบู๊นะแล้วก็มีส่วนของยางนะครับโอ้ยางแบบนี้เขาเรียกว่ายางอะไรเนี่ยยางสนามใช่ไหมไม่มีดอกยางแบบเนี้ยผมก็ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้รถนะนี่นะครับแล้วก็ส่วนของ
บอดี้สีแดงนะครับสังเกตว่าเป็นสีแดงที่แบบหวานแหววเหมือนพลาสติกขนมหวานเย็นเลยนะครับจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งคร่าวๆนะครับดูหน้ากล่องก่อนแล้วกันว่าบอดี้สวยขนาดไหนก็ควรจะต้องทำสีโครงข้างในนะครับถ้าไม่ทำสีโครงเนี่ยมันจะไม่สวยนะก็วันนี้เอามารีวิวให้ดูนะครับกับเจ้า Desmo CDC เครื่องอะไรรายละเอียดเครื่องหรือว่าอะไรเนี่ยใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกผมนะไอ้พานิเกเล่ผมยังต่อได้แค่นี้อยู่เลยมาคันใหม่อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำสีเสร็จก็คงจะมารีวิวให้ชมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับคันนี้อ่ะแซงแรงทะลุโค้งฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ